มายูมิจังชาแนลสวัสดีค่ะวันนี้จะพามาเก็บกะหล่ำดาวค่ะผักที่ปลูกไว้ในกระถางค่ะหัวไม่ใหญ่ค่ะเพราะไม่ได้ใส่ปุ๋ยค่ะปลูกแบบธรรมชาติเลยค่ะหัวเล็กหัวน้อยค่ะแต่ว่าแน่นๆเลยนะคะเก็บเกลี้ยงต้นเลยค่ะเมื่อกี้เก็บสลัดด้วยค่ะเก็บเกือบทุกวันเลยค่ะที่บ้านชอบทานสลัดกันมากเลยค่ะหัวเล็กหัวน้อยน่ารักดีเนาะสดๆจากกระถางเลยค่ะได้ถ้วยหนึ่งเล็กๆค่ะเดี๋ยวจะไปล้างแล้วเดี๋ยวมาผัดเนยกันค่ะผัดเนยใส่เบคอนกุ้งสดพริกไทยค่ะเสร็จแล้วค่ะหน้าตาน่าทานไหมคะกะหล่ำดาวกรอบอร่อยมากค่ะหอมเนยมากๆค่ะขอบคุณทุกการติดตามและรับชมไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ